เดี๋ยวเราจะมาสรุปสั้นนะครับงานเปิดตัวอันแสนยาวนานของ Apple 2ชั่วโมงเนี่ยขอสั้นๆพอไม่เกิน 3-4 นาทีเมื่อคืนนี้ครับ Apple ได้เปิดตัวทั้งหมด4อย่างด้วยกันคือ iOS watchOS Apple TV แล้วก็ macOS หลักๆของงานเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นตัว iOS นะครับเวอร์ชั่น12เนี่ยโดยการเน้นคืนประสิทธิภาพให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าของคุณไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเรียกว่าแต่ 5S ขึ้นไปถ้าเกิด Apple เวอร์ชันใหม่นะครับการใช้งานก็จะเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประสบการณ์ใช้งานโดยรวมอาจจะเร็วขึ้นถึง 50%เปิดแอปเร็วขึ้น2เท่าการเรียกใช้งานคีย์บอร์ดหรือกล้องก็จะเร็วขึ้นด้วยเรียกว่าอัปเดตย้อนกลับไปถึง5ปีเลยทีเดียวส่วนที่2ครับ AR Kit อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นการใช้ระบบประสบการณ์ AR กับวัตถุต่างๆเน้นการเล่นเกมมากขึ้นเล่นได้2คน3คนอย่างเช่นงานเปิดตัวก็จะเป็นการเดโมตัว Lego ขึ้นมาให้ดูการปรับปรุงของ Animoji และ Emojiเพิ่มสีคาแรคเตอร์ใหม่เข้ามาครับมีน้องเสือมีน้องโคอาล่ามีไดโนเสาร์ทีเร็กซ์แล้วก็มีผีนะครับนอกจากนั้นยังมีมีโมจิครับใช้โปรไฟล์หน้าที่เราใช้ Face ID เนี่ยมาทำการสร้างตัวละครของเราเองได้และในเวอร์ชันนี้ก็สามารถจะเอามีโมจิเนี่ยมาใช้งานกับตัวคนได้ด้วยคือมีตัวเราแต่เป็นหน้าของมีโมจิหรืออนิโมจิFaceTime อัปเดตใหม่ครับมีการปรับดีไซน์ใหม่รวมถึงการพูดคุยเป็นหมู่คณะตั้งเป็นกลุ่มได้นะครับสูงสุดถึงทั้ง2คนอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการใช้งานมือถือที่นานเกินไปนะครับเด็กๆติดเกมติด iPad ผู้ใหญ่ก็ติดแชทติดโซเชียลอันนี้ Apple เองก็มีวิธีการแก้ไขเหมือนกันก็มีตัวแอปที่คอยมาแจ้งเตือนว่าเราใช้งานแอปไปเท่าไหร่ใช้มือถือไปเท่าไหร่หยิบขึ้นมาบ่อยแค่ไหนเปิดแอปตัวไหนบ่อยสุดซึ่งก็ช่วยควบคุมการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไม่ให้นานเกินไปเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตอยู่กับโลกความจริงมากขึ้นแต่สิ่งที่ว้าวสุดในงานทั้งหอฮือกันเลยคือการที่ iOS เวอร์ชันใหม่สามารถจะรวมการแจ้งเตือนให้เป็นหมู่เป็นหมวดเป็นแอปได้แล้วไม่ได้เป็นแถบยาวเหมือนเดิมApple Photo นะครับเพิ่มการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดพิมพ์คนพิมพ์สุนัขพิมพ์สัตว์เลี้ยงพิมพ์สิ่งของพิมพ์ชื่อเพื่อนเข้าไปค้นหาได้ค้นหาภาพตามเหตุการณ์ต่างๆก็ได้เช่นงานปีใหม่งานคริสต์มาสแล้วก็มีการแท็ก suggestion ไปหาเพื่อนที่มีเพื่อนเราเนี่ยอยู่ในนั้น Siri Shortcut ครับฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถจะเอา Siri ไปพ่วงเพื่อเรียกงานใช้งานแอปต่างๆได้ด้วยนอกจากนั้นก็มีเรื่องของ Apple CarPlay ครับรองรับการใช้งานแอปต่างๆเช่น Google Map รองรับ Waze นะครับมี Voice Memo ที่สามารถจะอัดเสียงจาก iPhone iPadแล้วก็แชร์ซิงกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆได้ถัดมาคือเรื่องตัว watchOS เวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้ Apple ก็พยายามจะอัปเดตตัว Apple Watch เนี่ยให้รองรับเรื่องสุขภาพมากขึ้นซึ่งในเวอร์ชันนี้ครับก็เน้นเรื่องของการออกกำลังกายสุขภาพมากขึ้นฝั่งของ Apple TV นะครับตอนนี้ก็มีการเพิ่มผู้ให้บริการจากฝั่งเคเบิลเนี่ยเอาคอนเทนต์เอาเนื้อหาเอารายการต่างๆเนี่ยมาอยู่บน Apple TV มากขึ้นส่วนประสบการณ์การดูหนังก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ Apple TV รองรับ 4K HDR แล้วก็ระบบเสียง Dolby Atmos แล้วปิดท้ายกันด้วย macOS Mojave นะครับอันนี้เป็นชื่อทะเลทรายแต่ไม่ต้องรู้ก็ได้เนาะซึ่งฟีเจอร์ที่ฟ้าวัตถ์ฮอนก็คือ Dark Knight Mode เดี๋ยวนั้นมันแบทแมน Dark Mode นะครับคือการเปลี่ยนหน้าจอให้เป็นสีดำเป็นสีเข้ม Wallpaper ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ Desktop ในเวอร์ชันใหม่ก็มีฟีเจอร์ล้างโต๊ะครับเคลียร์ทุกสิ่งอย่างไปกองรวมกันไม่ต้องมีแบบภาพตรงนี้ตรงนั้นมีวิดีโอตรงนี้มีโฟลเดอร์ตรงนี้มีไฟล์ทุกอย่างสามารถจะแยกไปกองรวมกันอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ให้เราไปค้นหาทีหลังได้เรียกว่าเคลียร์โต๊ะให้ก่อนในงานยังพูดถึงการรวมเอาระหว่าง iOS กับ macOS ซึ่ง Apple ก็ประกาศแล้วว่าไม่มีทางเด็ดขาดนะครับแต่จะมีการดึงเอาบางส่วนของตัว iOS เนี่ยให้สามารถทำงานบน macOS ได้เพราะฉะนั้นอีกไม่นานจะมีการทดลองเอาแอปพลิเคชันของ iOS เนี่ยมาทำงานบน macOS ได้ครับและนั่นคือทั้งหมดของการสรุปงานยาวเหยียด2ชั่วโมงครับ Apple WWDC ให้เหลือเพียงแค่4นาที